ไม่พลาดพี่ศรีร้องผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐดูแลทักษิณเหมือนเทวดานะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ผิดคาดอะไรมากมายสำหรับนะครับพี่ศรีในเรื่องของทักษิณเนี่ยนะครับว่าพี่ศรีจะต้องเตรียมที่จะร้องเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับและก็ไม่ได้เป็นที่พลาดก็อย่างที่บอกว่าขนาดประชาชนอย่างเราเองนะครับยังมีความรู้สึกว่าการกลับมาของนักโทษชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับมาในฐานะนักโทษหรือเปล่าหรือกลับมาในฐานะอคันตุกะของประเทศแน่ๆนะครับเพราะว่าดูจากการเขาเรียกว่าอะไรปกติแล้วเวลาคนที่โดนดำเนินคดีหรือคนที่โดนตัดสินแม้กระทั่งยังไม่โดนตัดสินแค่โดนออกหมายจับเวลาที่กลับเข้าประเทศเนี่ยยังโดนคุมตัวยังโดนคือแล้วก็โดนปฏิบัตินะครับเหมือนกับคนที่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่วันนี้นักโทษชายทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษที่หนีคดีศาลมีการตัดสินคดีแล้วนะครับมีการลงโทษแล้วมีการจำคุกแล้วแต่เวลากลับเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับการปฏิบัตินะครับของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับที่ร่วมกันเนี่ยนะครับไม่ได้เห็นคุณทักษิณเป็นนักโทษนะครับไม่ได้เห็นคุณทักษิณเป็นทั้งที่ทักษิณคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นนะครับสถานะเป็นนักโทษหนีคดีแล้วกลับเข้ามามอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันน่าจะเป็นนักโทษแต่การปฏิบัติตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินเข้าพาเข้าไปในห้องรับรองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าครอบครัวคุณทักษิณก็เข้าไปในห้องรับรองนะครับก็ไปถ่ายรูปกันยินดีสนุกสนานไม่ได้มีท่าทีแบบอะไรหรือไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณทักษิณเป็นนักโทษเลยหรือเป็นคนที่จะต้องถูกดำเนินคดีเลยนะครับหลังจากนั้นพอออกมาจากห้องปุ๊บแล้วครับก็ไปทักทายมวลชนที่มาให้กำลังใจโอ้โหมวลชนมาให้กำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่การที่ออกมานะครับคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้โดนเขาไม่ได้โดนควบคุมไม่ได้โดนอะไรเลยสามารถออกมาโบกไม้โบกมือทักทายนะครับคนที่มานะครับที่สนามบินแล้วแถมหลังจากนั้นนะครับการที่เดินทางไปที่เรือนจำการที่เดินทางไปที่ศาลฎีกาเนี่ยนะครับศาลฎีกาแทนที่การน่าจะนั่งรถนะครับควบคุมตัวผู้ต้องขังก็เปล่าเลยเป็นการนั่งรถธรรมดารถฟอร์จูเนอร์ธรรมดาเบาะนิ่มๆแอร์เย็นๆมีรถนำขบวนโอ้โหนำนะครับเพื่อจะไม่ให้กติขัดเพื่อจะไปที่ศาลฎีกาเมื่อไปที่ศาลเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นศาลได้มีการคำพิพากษาตัดสินอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จก็นำตัวแทนที่จะจริงๆแล้วนะครับการที่นักโทษหรือคนที่โดนตัดสินคดีแล้วต้องโดนจำคุกเนี่ยหลังจากที่ออกจากศาลส่วนใหญ่จะขึ้นนะครับรถผู้ต้องขังหรือรถที่เอาไว้ควบคุมตัวผู้ต้องขังเพื่อจะไปส่งนะครับเรือนจำแต่เปล่าเลยครับนักโทษชายทักษิณชินวัตรนั่งรถปกติสบายแอร์เย็นฉ่ำไปที่เรือนจำไม่ได้นั่งรถควบคุมนักโทษแต่อย่างใดเข้าไปที่เรือนจำแต่พอเข้าไปที่เรือนจำปุ๊บนะครับอยู่ในเรือนจำนะครับก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็ออกมาโหตั้งโต๊ะแถลงข่าวเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงครับออกมาแถลงข่าวว่าได้คุณทักษิณเนี่ยเองเป็นกลุ่มที่อยู่ในเปราะบางนะครับมีโรคนะครับร้ายแรงนะครับมีอะไรหลายๆอย่างออกมาทั้งหมดโอ้มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างไอ้นี่สุดท้ายแล้วคุณทักษิณเองอยู่ในเรือนจำไม่ถึง24ชั่วโมงก็บอกว่าอาการกำเริบอาการกำเริบต้องส่งตัวคุณทักษิณนะครับไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะเกิดอาการเรียกว่าโรคประจำตัวอาการกำเริบนะครับเรื่องของความดันสูงนะครับแล้วก็โรคอื่นๆนะครับซึ่งบอกว่ามีทั้งหมด4โรคเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นก็คือส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจแต่สิ่งที่ส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยอีกเพราะว่าตอนที่ส่งตัวไปเนี่ยบอกว่าอาการของโรคกำเริบนะครับต้องรีบส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าการที่อาการกำเริบแล้วต้องรีบส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจแสดงว่าก็ต้องขั้นวิกฤตและอาการหนักนะครับการที่ขั้นวิกฤตและอาการหนักก็ต้องส่งตัวไปอยู่ในที่ห้องนะครับเขาเรียกว่าห้องตรวจโรคหรือห้องที่เรียกว่า ICU นะครับเพราะอะไรครับเพราะวิกฤตนะถึงจะส่งมาถ้าไม่วิกฤตจะส่งมาทำไมถูกป่ะวิกฤตไม่ส่งมาห้องไอซียูแต่เปล่านะครับกับส่งคุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ที่ชั้นที่14ชั้นที่14เนี่ยนะครับก็หลายๆคนก็ตั้งเครื่องเลยชั้นที่ไปอยู่เนี่ยเป็นชั้นโอ้มีห้องเป็นห้องสูตรนะครับเป็นอยู่ชั้นที่14อยู่อย่างสะดวกสบายแอร์เย็นฉ่ำนะครับนอนนะครับก็คนตั้งคำถามนะครับทางโรงพยาบาลก็ออกมาบอกว่าอ๋อห้องที่คุณทักษิณอยู่น่ะไม่ได้เป็นห้องที่สะดวกสบายแอร์ก็เป็นห้องที่แอร์เสียแล้วก็ใช้พัดลมนะครับระบายอากาศอยู่ด้วยนะครับแอร์กำลังซ่อมอยู่นะครับไม่ได้เป็นห้องที่แบบเป็นสูตรหรือเป็นอะไรเลยตามที่หลายๆคนคิดคำถามก็กลับมาอีกส่งตัวมาจากเรือนจำด้วยอาการด่วนนะครับอาการหนักถึงจะส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ส่งมาโรงพยาบาลตำรวจทำไมไม่อยู่ในห้อง ICU กลับไปอยู่ในห้องที่แอร์เสียและต้องใช้พัดลมนะครับในการระบายอากาศเอ๊ะ
คนขั้นวิกฤตยังไงคนเจ็บป่วยหนักยังไงคนอาการหนักยังไงอาการกำเริบหนักยังไงถึงไปอยู่ตรงนั้นทำไมไม่อยู่ห้องไอซียูเห็นหรือเปล่าครับว่ามันมีอะไรที่ขัดกันหลายอย่างซึ่งเรื่องนี้แน่นอนครับว่าพี่ศรีของเราก็ไม่พลาดนะครับไม่พลาดพี่ศรีร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเจ้าหน้าที่รัฐดูแลทักษิณเหมือนกับเทวดาศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจดูแลทักษิณเหมือนเทวดาหลังกลับไทยเมื่อวันที่30นะครับสิงหาคม256ที่สำนักงานตรวจการแผ่นดินนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายวทัญญูทิพมนทานะครับรองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาปฏิบัติตามระเบียบในการควบคุมผู้ต้องหาหรือไม่หรือมีการละเว้นหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องหานายศรีสุวรรณได้กล่าวว่าการที่นายทักษิณเดินทางกับประเทศไทยและยังเป็นผู้ต้องขังในคดีอาญาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเป็นต้นปฏิบัติกับนายทักษิณตั้งแต่นะครับสนามบินเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ต้องหาคดีอาญาทั้งให้ออกมาเดินทักทายโชว์ตัวนะครับกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจและทักทายสมาชิกของพรรคเพื่อไทยอีกทั้งยังไม่มีการใส่เครื่องพันธนาการร่างกายและควบคุมตัวตามนักโทษทั่วไปและยังอำนวยความสะดวกการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆที่ผิดวิสัยของการดูแลนักโทษนะครับอีกทั้งยังปฏิบัติเปรียบเสมือนกับเทวดานายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่าเมื่อนายทักษิณที่ถูกย้ายตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาที่กรมราชทัณฑ์ไม่ได้ปฏิบัติกับนายทักษิณเหมือนกับนักโทษคนอื่นไม่มีการตัดผมหรือสวมใส่นะครับเสื้อแบบนักโทษคนอื่นและอยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมงนายทักษิณก็มีอาการป่วยหลายโรคอย่างกระทันหันและชี้แจงว่าศักยภาพของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถรักษาได้จึงต้องส่งตัวมากักตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและยังจัดให้อยู่ในห้องพิเศษชั้นที่14ซึ่งดูเกินสถานะของนักโทษคดีอาญาอีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวของและคนรอบข้างมีการโพสต์ภาพทักษิณ นะครับว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงขณะที่อยู่ต่างประเทศแต่เหตุใดนะครับเมื่อกลับมาในประเทศไทยก็มีอาการป่วยรุนแรงคล้ายกับชายแก่อมโรคซึ่งเป็นที่เครือบแคลงสงสัยของสังคมนายศรีสุวรรณเนี่ยมองว่าการที่ตนมาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะเป็นหน่วยงานอิสระที่จะตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่หากผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติขอให้ทำคำเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระงับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติโดยเร็วหากหน่วยงานยังไม่ปฏิบัติตามขอให้เสนอไปยังนายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวได้ร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ให้ไต่สวนและวินิจฉัยแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดต่อหน้าที่หรือไม่ซึ่งเป็นคนละส่วนนะครับที่มายื่นกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากที่ยื่นไปที่ปปช.เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยต้องการให้ตรวจสอบและปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่ปฏิบัติหรือไม่ด้านนายวทัญญูกล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบตามคำร้องและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงเพื่อหาข้อเท็จจริงแต่ยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาได้คาดว่าคงจะไม่ช้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณศรีสุวรรณเองนะครับก็ได้ไปร้องถึงเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างผมบอกได้เลยครับว่ามันสมควรจะทำวันนี้นะครับในเมื่อนะครับกฎหมายได้มีการตัดสินแล้วนะครับนายกอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเป็นนะครับตอนนี้นะครับมีสถานะเป็นนักโทษชายทักษิณนะเป็นนักโทษชายทักษิณเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวก็ต้องให้เหมือนกับนักโทษชายทั่วไปจะบอกว่าเอ๊ะนายกทักษิณเองนะเคยมีเคยทำคุณงามความดีเคยมีคุณาประการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ให้กับประเทศอันเนี้ยมันคนละเรื่องกัน
การทำดีการทำประโยชน์ให้กับประเทศมันก็ส่วนนั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับศาลเขาได้พิจารณาแล้วว่าเอ้ยในการลงโทษเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเคยทำความดีเคยทำอะไรกับประเทศเคยมีอะไรให้กับประเทศแล้วเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นมาลดโทษแล้วแต่วันนี้ในเมื่อศาลเป็นคนตัดสินแล้วในคดีความผิดทุจริตต่อหน้าที่นะครับศาลจัดสินยังไงก็ต้องตามนั้นนะครับแล้วการที่จะปฏิบัติตัวก็น่าจะปฏิบัติเหมือนกับนักโทษทั่วไปจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องยอมรับเพราะเขาเป็นคนรวยเขาเป็นคนมีอำนาจเขาเป็นคนมียศมีตำแหน่งเขามีคนไอ้นี่มาปุ๊บเนี่ยประเทศไทยมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าแบบถ้าเราคิดกันแบบนี้งั้นก็ทุกคนที่มีเงินมีอำนาจก็ไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับผิดดีครับแบบนั้นแล้วจะมีกฎหมายไว้ทำไมจะมีความยุติธรรมเอาไว้ทำไมวันนี้นะครับประชาชนอย่างเราต้องออกมานะครับสิ่งไหนที่ดีนะครับเราก็สนับสนุนสิ่งไหนที่ดีเราก็ชมเชยสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องออกมาพูดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาส่งเสียงออกไปออกมาทำการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ